การอำนาจสายฉลาดครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับทางด้านมุมแดงเพชรมณีสศักดิ์มีชัยนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนปลุกเสกสกิติชัยเอาไว้นะครับเป็นมวยบู๊ทรหดดุดันนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับครับผมส่วนนายเกลิกศิลป์นี่ประเภทฝีมือนะครับออกได้2แข้ง2กาดเลทคู่นี้นี่เปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับคู่ขี้มากปล่อยตัวมาในยกที่3ครับหูน้ำเงินครับเกลิกศิลป์เป็นต่อ 2-1 โอ้โหดูว่าจังหวะฝีมือหลากหลายกว่าครับพี่แปะครับผมเดี๋ยวดูฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับทางด้านเพชรมณีก็ฟอร์มล่าสุดก็ชนะคะแนนวิหกฟ้าจ่าบ่าวกองสืบนะครับที่ราชดำเนิน2ครั้งติดกันเลยนะครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับปลุกเสกสกิติชัยครับที่ราชดำเนินส่วนเกลิกศิลป์ครับก็ชนะคะแนนยอดสิงห์ชอโคยุฮะอิซูซุนะครับที่ศึกอัศวินดำแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับสิงห์พิฆาตสชายเจริญที่ราชดำเนินล่าสุดครับ23กรกฎาคมปีที่แล้วนู่นนะครับก็ชนะคะแนนปานเพชรนาวีอันดามันไปมาชมกันนะครับวางแข้งขวาสวยครับเพชรมณีเกลิกศิลป์ครับลดน้ำหนักเยอะๆแบบนี้มีปัญหาหรือเปล่าดักแทงด้วยเข่าซ้ายครับดูครับจังหวะวงในก็ยังไม่ค่อยจะยังเกาะยังจับยังไม่ค่อยจะติดกันสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ขวางหน้าครับเกลิกศิลป์ครับทางด้านเพชรมณีนี่พยายามมัดคอนะครับขยับเดินเข้าหาครับเพชรมณีมาปล่อยขวาเข้าไปวางแข้งซ้ายคืนครับเกลิกศิลป์เอาขวาคืนไปโอ้เอาแล้วครับแลกกันสนุกแล้วครับเกมเปิดแล้วจังหวะฝีมือนะครับกับความดุดันเตะขวาครับก่อนจากโอ้โหหมดยกที่3ครับมาว่ากันครับยกที่4ครับยกนี้น่าจะเห็นอะไรดีๆครับขยับเข้าหาวางคาดครับโดนโต้คืนแต่ก็ยังวางบังเอาไว้ได้เตะล่างครับโดนสวนกับคืนแข้งกับแข้งครับตอนนี้ยกสำคัญนะครับยกที่4ครับเตะขวาต่อยหมัดขวาครับเกี่ยวได้โต้ด้วยขวาครับเกลิกศิลป์เข้าหาครับเกลิกศิลป์นี่เน้นรับครับดอดักครับเอาแล้วครับชิงจังหวะกันบังครับบังไว้ได้ครับเกลิกศิลป์โอ้ยังครับยังมีเสียงรออยู่แล้วครับเพชรมณีเตะขวาครับเตะขวาต่อยขวาขึ้นบนครับวงในครับจับได้เปรียบแต่ยังตีไม่ได้ครับเกลิกศิลป์แก้ด้วยลูกขวางหน้าทำได้ดีแตะแทงเข่าขวาเข้าไปครับดูครับกรรมการต้องระวังครับอาจจะโดนอาวุธของนักมวยก็ได้เอานี่นะครับจังหวะพลาดนี่โดนสวนครับแต่ยังดีครับที่ไม่โดนวงในเป็นของด้านเพชรมณีนะครับโอ้โหแต่โดนขวางหน้าครับเกลิกศิลป์นี่แก้เกมมาดีครับวันนี้ขวางหน้าแทงเข่าขวายัดเข้าไปโอ้โหยังเกาะไม่ติดครับเพชรมณีนี่นะครับมวยขวางหน้าได้เปรียบนะครับวงในโอ้ยจังหวะนี้ครับประสานแข้งแล้วล้มลงไปโอ้โหมีเสียงแล้วครับตอนนี้บูมโอ้ยเอ้าแม่แก้คืนได้ครับเอาคืนได้ทันควันนะครับเกลือกศิลป์ครับวงในครับบล็อกแขนครับบิดมาแทงเข่าขวาครับแต่วงในนี่จับได้เปรียบตีเข่าขวากลางหลังครับหมุนครับหมุนตีเข่าซ้ายเข้าไปตีเข่าขวาครับก่อนจากหมดยกที่4ครับโอ้เจ้าเพชรมณีทำท่าจะมานะครับกลางยกแต่ปลายยกนี่มาโดนเตะล้มแล้วก็หมุนตีชุดใหญ่หมด4ยกครับเกลิกศิลป์ สสุวรรณชื่นนะครับเป็นต่อ8ช่วงตัวเอาละครับนี่แหละครับตลาดหุ้นครับบนล็อก2มาดูกันนะในยกสุดท้าย8ช่วงตัวครับอยู่ที่มุมน้ำเงินต้องมาดูครับต้องไล่แล้วครับเพชรมณีช้าไม่ได้แล้วครับยกสุดท้ายอ้าวโดนหักแต่ยังขืนตัวไว้ได้ครับเริ่มที่จะเกาะติดหรือยังทางด้านเพชรมณีโอ้โหเสียงเชียร์นี่ก็ยังเฮกันอยู่นะครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจสู้นะครับมุมแดงตอนนี้เกลือกศิลป์ก็ประคองเกมนะครับ10ช่วงตัวนี่มีแล้วครับอย่าเพิ่งถอดใจครับโอ้โหแต่ดูครับเกลือกศิลป์นี่เรียกได้ว่าเพชรมณีนี่ทำอะไรไม่ต
อนนี้ลำบากนะครับอ้าวแข้งขวาลูกนี้เข้าครับเฮดังเลยครับเตะซ้ายโต้ครับเพชรมณีเตะขวาต่อยขวาเอาโดนหมัดครับโดนหมัดมีซึ่งหมัดอัมคันศอกขวาครับเอาละครับอย่างนี้เป็นเรื่องละบูมเลยโอ้ยโอ้โหเสียงมากันจาก8ช่วงตัวครับตอนนี้รถกระหน่ำเลยครับโอ้แฟนมวยท่านรองนี่ได้เฮแล้วครับเพชรมณีเดินครับดูครับเริ่มกลับมาสนุกแล้วครับตอนนี้เอ้าจังหวะนี้โอ้โหเพชรมณียังไม่พอเดินเข้าไปโดนทีบไม่อยากอยู่ใกล้เลยครับเกลือกสินครับวงในครับเพชรมณีตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาไป2ทีครับตีเข่าซ้ายยัดเข้าไปอยู่กับเชือกครับการต้องแยกก่อนหยับอีกแล้วครับเพชรมณีแม่เหมือนมวยได้ใจนะครับตอนนี้ต่างกำแพงครับโอ้โห8ช่วงตัวครับเกลือกศิลป์มาพลาดโดนหมัดตอนนี้นี่อาการชักไม่ดีแล้วครับพยายามถีบขวาครับโดนแข้งขวาเต็มครับเอาแล้วเอาคืนไม่ได้ครับเป็นเรื่องแล้วครับอย่างนี้อ้าวหันไปมองพี่เลี้ยงแล้วครับเพชรมณีตอนนี้ต้องขออีกหน่อยนึงแต่ตอนนี้ครับเพชรมณีเหมือนมั่นใจแล้วครับโอ้โหเจ้าเกลือกศิลป์ครับทำดีมา4ยกยกสุดท้ายครับแหมมาพลาดโดนหมัดโดนศอกนะครับสุดท้ายไปทางไหนครับมาทางมุมแดงครับโอ้โหทางด้านเพชรมณีสอศักดิ์มีชัยครับหมด4ยกครับตกเป็นรอง 8-1 ครับยกสุดท้ายมาเร่งแล้วก็ผ่านได้ครับ